สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับผมจากเก้นครอปก็ผมเผยวิเคราะห์นะครับบอลหมัดยุคฮาวนะครับก่อนมาเจอกับซาลิกาโดเมื่อคืนนะครับจากเก้นครอปก็ผมกุนซือของลิเวอร์พูลเนี่ยเปิดเผยว่าพวกเขาเนี่ยวิเคราะห์การเล่นของบอลหมัดครับในสมัยที่เอ็ดดี้ฮาวเนี่ยยังคุมทีมนะครับเพื่อเตรียมมารับมือกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนครับที่ผ่านมาแล้วชนะไปด้วยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับทัพหงแดงครับผมเพิ่งเปิดบ้านครับคัมแบ็กเอาชนะซาลิกาดงไป3-1แม้จะโดนขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยยังคงรักษาระยะห่างกับจ่าฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่แต้มเดียวเท่าเดิมนะครับไม่ยังไม่เปลี่ยนนะครับการเตรียมตัวก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราใช้เกมของบอลหมัดครับสำหรับการวิเคราะห์มากกว่านะครับนิวคาสเซิลครอปกล่าวหลังจบเกมนะครับเกมสุดท้ายที่เอ็ดดี้ฮาวคุมบอลหมัดเนี่ยมาเยือนที่นี่เนี่ยพวกเราเนี่ยชนะไป2-1ครับหลังจากพวกเขายิงขึ้นนำไปก่อนครับเราคาดไว้ว่าจะได้เจอแบบเดียวกันนะครับพวกเขาทำให้พวกเราลำบากจริงๆนะครับอันนี้เป็นคำพูดของครอปนะครับการโดนนำก่อน1-0มันเป็นอารมณ์เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะผมเราเร่งรีบให้หลายจังหวะเนี่ยและรีบทำประตูที่ดีได้ขึ้นมาครับรีบครับพวกผมเนี่ยพอใจกับช่วงเวลาของปีที่คุณต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างกับเกมนี้ให้ได้นะพวกเราทำได้นะครับผมบอกเลยนะว่าประตูสุดท้ายนะมันคือการเล่นจังหวะบอลยาวที่ดีที่สุดของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะโอ้โหยิงสวยสดงดงามจริงๆนะผมวันนี้นะผมมันน่าทึ่งจริงๆครับเหลือเชื่อมากครับเทคนิคการยิงประตูของเขานะครับมันอยู่ในระดับอีกหนึ่งระดับแล้วนะครับในเกมแบบนี้ผมสิ่งสำคัญที่สุดคือการมองในแง่บวกครับและคิดถึงเกมบุกไว้ก่อนนะครับต้องใช้โอกาสที่มีให้ได้นะครับอันนี้เป็นคำพูดของเจเกนครอปนะครับที่มีต่อลิเวอร์พูลเมื่อคืนครับโอ้โหสุดมันครับโดนนิวคาสเซิลนำไปก่อนนะครับ1-0แต่เอาคืน3ลูกรวดครับจากครึ่งแรกไป2ลูกแล้วก็ครึ่งหลังอีกลูกนะครับโอ้โหเทรนต์มายิงปิดกองนี่สวยสดงดงามจริงๆครับลูกเมื่อคืนโอ้โหล่อเต็มข้อครับซัดไกลนะครับเมื่อคืนลองไปดูไฮไลท์กันครับคือยิงสวยจริงๆครับสำหรับอเล็กซานเดอร์อโนนะเมื่อคืนโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกครับถ้าประหลัดลาออกเนี่ยบอกว่าสุดจัดเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลเป็นกำลังใจกันต่อไปครับผมตอนนี้เส้นทางอีกยาวไกลและตอนนี้โควิดระบาดด้วยนะครับในอังกฤษโอ้โหเตะไม่กี่คู่เองครับตอนนี้ที่เหลือนี่คือต้องหยุดรอต้องเลื่อนไปก่อนนะเพราะโควิดระบาดในทีมอย่างมากครับเป็นกำลังใจให้กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับทุกๆคนขอบคุณครับที่ฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ